ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับพี่มีพัสดุมาส่งครับอ๋อโอเคครับวางไว้ที่หน้าบ้านผมได้เลยนะพี่โอเคครับวางหน้าบ้านสวัสดีครับสั่งอะไรมาวะเพื่อนมือถือใหม่เว้ยเชดยังเอาอะได้มาจากไหนอะมาร์เก็ตเพลสเว้ยปล่อยยังถูกเชื่อได้ปะเนี่ยเชื่อได้เข้าไปส่องมาละชีวิตดีทรงไม่น่าใช่โจรนะทรงดีวิถีโจรเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้งั้นเดี๋ยวไปเอามาแกะให้ดูเลยเตรียมคัตเตอร์ไว้ด้วยนะเพื่อนให้เพื่อนขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เขาถ่ายรูปตอนแพ็คส่งให้แบบไม่ต้องเน้นดวงให้เพื่อนกล่องสวยไม่หลอกลวงเปิดดูข้างในหน่อยซินั่นไงข้างในเป็นมะม่วงเดี๋ยวมะม่วงทำไมมันเป็นมะม่วงกล่องใช่แต่ข้างในหลอกแล้วก็มาบอกว่าไม่ต้องเน้นดวงเฮ้ยเดี๋ยวมือถือกลายเป็นมะม่วงเราว่าเราโดนแล้วแหละไอ้พวกหลอกลวงจะต่อยให้ร่วงเฮ้ยโดนไปเท่าไหร่สองหมื่นกว่าบาทเลยเพื่อนทำไงดีอะเข้าทางมาเลยครับพี่สวัสดีครับผมแรปเปอร์ลอเยอร์มีอะไรให้ช่วยครับผมซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกงครับพี่ช่วยหน่อยฮะโอเคซื้อของแล้วไม่ได้ของที่เขานั้นโพสต์ขายจะผิดสเปคจะไม่ได้ของหรือของมันเสียหายขั้นตอนเขามีน้องทำตามนี้มันอาจจะช่วยน้องได้คนโกงความผิดอาญามันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายหนึ่งคือรวบรวมหลักฐานที่มีที่คุยที่แชทกันไว้หลักฐานโอนเงินชื่อเลขบัญชีแคปไว้เว็บไซต์โปรไฟล์ก็ดีพวกสำเนาบัตรคนขายรวบรวมเอาไว้ดำเนินคดีนะขั้นตอนที่2ก็ไปแจ้งความโรงพักใกล้ๆตำรวจจะดำเนินการให้ธนาคารดูความเคลื่อนไหวจากนั้นจะออกหมายเรียกเจ้าของบัญชีเอาไว้เรียกเขามาสอบปากคำว่าเขาได้ทำความผิดจริงไหมโหพี่นี่ผมต้องรออย่างเดียวเลยเหรอแล้วถ้ามันไม่มาพี่ใจเย็นหน่อยน้องมีใบแจ้งความแล้วตั้งใจฟังให้ผู้เสียหายไปดำเนินการที่ธนาคารเอาใบแจ้งความไปแจ้งบอกแบงค์ที่เราโอนเงินปลายทางสาขาไหนๆก็ได้ขอให้เป็นแบงค์เดียวกันบัญชีจะถูกอายัดให้ไม่สามารถทำธุรกรรมต่อมาถ้าซื้อมาจากเว็บไซต์ติดต่อผู้ดูแลเว็บเพราะเราอยากเก็บ IP มันไว้โชว์ใบแจ้งความผู้ดูแลเว็บจะตรวจสอบให้พอได้ IP มาเสร็จก็รวบรวมเก็บส่งไปสนีไทยส่งไปที่ไหนอะพี่นี่เลยครับน้องส่งไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหน่วยงานนี้ดูแลเรื่องนี้โดยตรงให้เขาช่วยอีกทางนะน้องโอเคครับพี่ทำแล้วต้องยังไงต่อตำรวจจะนัดไกล่เกลี่ยวันตามหมายเรียกพี่อยากให้น้องรอครับพี่ให้รอผมก็จะรอแล้วทายโจรไม่มาทำไงดีพี่แค่คิดก็ท้อพอถึงตอนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องฟ้องศาลตำรวจจะรวมสำนวนแล้วก็ส่งให้ท่านอัยการดีเลยพี่ไอ้พวกใจยักษ์ใจมารติดคุกหัวโตไปเลยจะได้เข็ดหลาบไปอีกนานๆนะว่าแต่มันจะติดคุกคดีอะไรมั่งอะพี่ตั้งใจฟังกฎหมายอาญาช่อโกงว่าด้วยเรื่องทุจริตครับพี่หลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความเท็จหรือปกปิดมันปกปิดผมหลอกลวงเขาแล้วได้ไปซึ่งทรัพย์มันมีความผิดมันได้ตังผมหลอกว่าจะส่งแต่ว่าไม่ส่งแบบนี้คุกก็ต้องติดเลย3ปีติดคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 ทั้งจำทั้งปรับพวกคนไม่ดี5ปีติดคุกไม่เกิน5ปีปรับเงินไม่เกิน 100,000 ถ้าผู้เสียหายมีมากเป็นประชาชนมีอีกหลอกลวงในโลกออนไลน์นำเข้าข้อมูลเป็นเท็จทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายพ.ร.บ.คอมเขากำหนดโทษเอาไว้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 ก็ว่ากันไปนะจำไว้ซื้อของออนไลน์เมื่อไหร่ต้องมีสตินะน้องครับพี่จำฝังใจเลยครับสมน้ำหน้าเตือนแล้วไม่เชื่อไม่ต้องมาซ้ำเติมเดี๋ยวปัดปาด้วยมะม่วงเลย